ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับช่องครูเบนวอร์ฮิสตอรี่วันนี้นะครับกับคลิปวิดีโอคลิปนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องน่ารู้ของผู้บังคับรถถังนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2คำถามที่หลายท่านเคยถามผมนะครับว่าทำไมต้องยกเครดิตของการทำลายรถถังให้เป็นของผู้บังคับรถถังคำตอบและคำอธิบายของคำถามนี้จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามรับชมได้ในคลิปนี้ครับสำหรับรถถัง1คันนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีผู้บังคับรถถังและพลประจำรถถังประมาณ 3-5 นายแต่ทำไมเมื่อมีการทำลายรถถังค่าศึกลงได้นะครับเหตุใดจึงให้เครดิตในการทำลายนั้นเป็นของผู้บังคับรถถังเหตุผลของคำอธิบายนี้ก็คือในรถถัง1คันนะครับทหารทุกคนที่อยู่ในรถล้วนแล้วแต่มีหน้าที่ต้องทำพลขับต้องมองเส้นทางและภูมิประเทศเบื้องหน้าพร้อมทั้งขับรถถังเคลื่อนที่ไปรวมถึงต้องมีสัญชาตญาณนะครับในการหามุมยิงหรือหันตัวรถถังให้อยู่ในลักษณะใดก็ตามที่จะได้เปรียบหรือไม่ให้รถถังตนเองนั้นตกเป็นเป้าหมายในการยิงทำลายขณะที่พลปืนนะครับก็ต้องทำหน้าที่เล็งและยิงเป้าหมายเขาต้องรีบมองหาเป้าหมายอย่างรวดเร็วเขาต้องเล็งยิงเป้าหมายและคำนวณการยิงอย่างรวดเร็วแม่นยำนอกจากนี้พลปืนนะครับยังเป็นผู้ลงมือสังหารฆ่าศึกและป้องกันรถถังตนเองเอาไว้การยิงของเขาแต่ละครั้งนะครับจะชี้ขาดความเป็นความตายของรถถังตนเองและรถถังข้าศึกส่วนพลบรรจุนะครับก็ต้องช่วยเหลือพลปืนในการบรรจุและการดูแลกระสุนบนรถถังยิ่งเขาบรรจุกระสุนได้เร็วมากขึ้นเท่าไหร่นะครับพลยิงก็สามารถยิงได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นขณะที่พลปืนกลนะครับก็มีหน้าที่เล็งยิงทหารราบข้าศึกป้องกันไม่ให้ทหารราบเหล่านี้นะครับเข้ามาในระยะที่สามารถใช้อาวุธต่อสู้รถถังยิงใส่รถถังของตนเองได้รวมทั้งเขายังเป็นพลวิทยุประจำรถอีกด้วยทั้งหมดนี้นะครับก็คือพลประจำรถถังที่พวกเขาทั้งหมดนะครับมีหน้าที่ต้องทำของใครของมันและต้องประสานงานกันเป็นอย่างดีแต่คนที่เป็นผู้บังคับรถถังนะครับเขาคือหัวใจและมันสมองของรถถังและเขายังคือผู้ที่เข้าใจหน้าที่แต่ละหน้าที่บนรถถังของตนเองเป็นอย่างดีและต้องสั่งการกำกับดูแลลูกน้องทุกคนให้ทำหน้าที่ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดการจะเป็นผู้บังคับรถถังได้ไม่ใช่เพียงแต่จะสั่งให้ลูกน้องนะครับลงมือทำอย่างเดียวก่อนที่ผู้บังคับรถถังนะครับจะมาทำหน้าที่นี้ได้เขาต้องเคยผ่านงานทุกอย่างในรถถังหรือเคยเรียนรู้ทำหน้าที่ทุกอย่างในรถถังมาแล้วเพราะฉะนั้นตำแหน่งของผู้สั่งการนะครับมันไม่ใช่แค่การลงมือทำเพียงอย่างเดียวเช่นตำแหน่งอื่นๆในรถถังแต่งานนี้จะต้องคิดไตร่ตรองและตัดสินใจอย่างรวดเร็วภายใต้วินาทีของความเป็นความตายนะครับรวมทั้งชีวิตทุกคนบนรถถังขึ้นอยู่กับคำสั่งของผู้บังคับรถถังและหน้าที่ความรับผิดชอบจะเพิ่มมากขึ้นหากผู้บังคับรถถังคนนั้นนะครับต้องทำหน้าที่บังคับบัญชาหมวดหรือกองร้อยรถถังซึ่งนอกจากลูกน้องของตนเองในรถถังคันเดียวกันแล้วรถถังคันอื่นๆนะครับที่ดันอยู่เคียงข้างกันก็คือความรับผิดชอบที่ต้องสั่งให้เขารบตามแผนและร่วมมือกันเพื่อจะชนะให้จงได้และนี่เองครับจึงทำให้เครดิตในการทำลายรถถังนะครับจึงเป็นของผู้บังคับรถถังแต่ทว่าเครดิตในการทำลายรถถังนะครับในสายสัมพันธ์ของทหารที่ออกรบอยู่บนรถถังคันเดียวกันผู้บังคับรถถังนะครับมักจะยกเครดิตในการทำลายรถถังฆ่าศึกให้เป็นของลูกน้องตนเองแม้กระทั่งผู้บังคับรถถังบางคนนะครับถึงขนาดนำเหรียญเชิดชูในการยิงทำลายข้าศึกแขวนเอาไว้บนรถถังนะครับแล้วให้ลูกน้องทุกคนนั้นได้เห็นอย่างเด่นชัดมากกว่าจะประดับลงบนเครื่องแบบตนเองนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ลูกน้องทุกคนที่ร่วมรบหรือจำต้องพลีชีพเคียงข้างกันในสนามรบหนึ่งในตัวอย่างของผู้บังคับรถถังนะครับที่เป็นตำนานอย่างออโตคาริอุสเคยสัมภาษณ์เกี่ยวกับตำแหน่งของผบ.รถถังเอาไว้ว่าผบ.รถถังจะต้องคอยทำหน้าที่กำหนดเป้าหมายผลปืนที่ดีจะต้องตรวจการสนามรบอยู่เสมอผบ.รถถังนั้นจะเป็นคนตัดสินใจว่าจะยิงที่ไหนในระหว่างการฝึกนั้นเราออกคำสั่งส่งเสียงกันอย่างชัดเจนแต่โดยทั่วไปแล้วเราก็จะพูดกันตามปกติแบบนี้เพียงแต่เราไม่ได้ส่งเสียงพูดกันมากนักเราต้องระวังและคอยสังเกตการอยู่เสมอโดยเฉพาะผบ.รถถังตัวอย่างเช่นผมจะวางมือบนไหล่ซ้ายของผลปืนและเขาจะหมุนปืนไปทางซ้ายแต่เมื่อผมวางมือบนไหล่ขวาของเขาก็จะหมุนปืนไปทางขวา
ทั้งหมดเป็นการสั่งการแบบไร้เสียงและรถถังสมัยใหม่ผบ.รถถังสามารถควบคุมได้หมดแต่สมัยของเรานั้นยังทำแบบนี้ไม่ได้ผบ.รถถังของผมแทบจำไม่ได้เลยว่าเขาเคยจับกระสุนปืนรถถังหรือกระป๋องเก็บหน้ากากกันแก๊สบ้างไหมแต่เมื่อผมเป็นผบ.รถถังผมมักจะช่วยลูกน้องโหลดกระสุนปืนหรือเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและทำหน้าที่อื่นๆร่วมกับลูกน้องสิ่งเหล่านี้มันเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในการสร้างขวัญกำลังใจแก่ลูกน้องซึ่งมันจะส่งผลดีอย่างมากในสนามรบครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของคำตอบและคำอธิบายของคำถามนะครับที่ว่าทำไมผบ.รถถังจึงเป็นผู้รับเครดิตในการทำลายรถถังขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ